คุณอมรัตน์ชอบประมิตรกุลโพสต์แทนที่ทักษิณจะใช้โอกาสเป็นรัฐบาลผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านกฎหมายเสร็จได้รับอิสรภาพพร้อมกับทุกคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากคดีความทางการเมืองผลการเลือกตั้งฝั่งประชาธิปไตยคะแนนรวมกันชนะถล่มทลายสะท้อนเจตนารมณ์ชัดเจนของพี่น้องประชาชนต้องการสั่งสอนคนทำรัฐประหารและสืบทอดอำนาจประเทศเสียโอกาสสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงความหวังของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถูกบทขยี้ทำลายด้วยการตบสัตว์ข้ามขั้วด้วยดีลที่เห็นแก่ตัวของทักษิณชุดพัฒนาการประชาธิปไตยของประเทศถอยหลังลงคลองเสร็จกลับมาติดคุกทิพย์ตามดีลเย้ยหยันทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมเสร็จแล้วไม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานตามที่คุยกันมาตลอดมาเดินสายขอความเข้าใจเห็นใจคนแก่อายุ75บอกใครไม่ชอบผมก็ต่างคนต่างอยู่ถามว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรือสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะคะดิฉันในนามพรรคก้าวไกลมีความยินดีนะคะที่มาเป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือนะคะจากคณะทวงคืนความยุติธรรมค่ะพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคะพี่น้องที่รักยิ่งนะคะตั้งแต่การปราบปรามแล้วก็ฆ่าประชาชนอย่างโหดเหี้ยมนะคะภายหลังรัฐประหารปี49จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นะคะในปี52 53ค่ะเราไม่เคยลืมนะคะและการเกิดรัฐประหารในปี57ก็ทำให้คดีหยุดชะงักไปดิฉันมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะครั้งหนึ่งที่เราเคยมีโอกาสเฉียดเข้าใกล้การยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC แล้วนะคะในสมัยที่มีท่านสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศมีอำนาจหน้าที่ที่จะเซ็นรับรองอำนาจเขตศาล ICC ระหว่างประเทศนะคะศาลอาญาโลกได้เมื่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศถึงทางตันและไม่มีทางออกนะคะเราจะจำเป็นจะต้องพึ่งศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะนะคะครั้งนั้นเป็นครั้งที่น่าเสียดายรู้สึกจะเป็นปี2555ใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งอาจารย์ธิดานะคะรวมทั้งท่านอะไรโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมอะไรก็ได้ดำเนินการไปจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วแค่เซ็นแกล็กเดียวนะคะไม่งั้นเราก็จะได้ทวงคืนความยุติธรรมกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะในนามพรรคก้าวไกลเราจะบอกว่าเราจะไม่ได้รับนะคะข้อเสนอนี้ไปทำนโยบายแต่พรรคก้าวไกลได้ทำนโยบายในเรื่องทั้งหมดที่อาจารย์ธิดาได้กล่าวมาทั้งสิ้นแล้วนะคะทั้ง8ข้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะตามที่ดิฉันได้อภิปรายครั้งล่าสุดมาตรา152ไปนะคะเรามีนโยบายที่จะยกเลิกองค์กรหลงยุคจากยุคสงครามเย็นองค์กรที่ควรจะถูกยกเลิกไปตั้งแต่ตอนยกเลิกพ.ร.บ.ภัยจากคอมมิวนิสต์ไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วแต่ยังหลงยุคอยู่นะคะเปรียบเสมือนซอมบี้นะคะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะสิ่งมีชีวิตที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะโดยพ.ร.บ.ความมั่นคงในปี51และขยายอำนาจให้กรมน.มากขึ้นในการรัฐประหาร2ครั้งหลังนะคะจนกระทั่งกลายมาเป็นปัญหาแล้วคอยมาสอดส่องหาศัตรูภายในประเทศทั้งที่ภารกิจกองทัพมันหมดสิ้นไปนานแล้วนะคะพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะยกเลิกกอรมน.ไปเลยค่ะกอรมน.ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปนะคะตอนนี้ทำได้แต่การใช้งบประมาณในการล้างสมองนะคะแล้วก็จัดตั้งมวลชนฝ่ายขวาขึ้นมาเสริมความมั่นคงให้กับรัฐบาลทรราชค่ะและรัฐบาลทรราชนะคะไม่ได้เห็นความมั่นคงของประชาชนคือความมั่นคงของชาติแต่ความมั่นคงของเขาก็คือความมั่นคงของทรราชค่ะส่วน ICC นะคะเราก็ทำเป็นนโยบายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์คะทำเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลทันทีที่พรรคก้าวไกลมีอำนาจเป็นรัฐบาลเราจะผลักดันเรื่อง ICC เป็นประเด็นเร่งด่วนทันทีค่ะนะคะลงเป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้วนะคะส่วนมาตรา112ที่ถูกเอาไปใช้เหวี่ยงแหแล้วก็รังแกกันแกล้งทางการเมืองโดยปล่อยให้ใครจะไปฟ้องร้องใครก็ได้และโทษที่สูงเกินไปคือมีโทษขั้นต่ำ3ปีสูงสุด15ปีพรรคก้าวไกลเราได้เสนอแก้ไขมาตรา112ไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ประธานนะคะประธานสภาอ้างว่ามันขัดกับมาตรา6คือความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ทั้งที่ไม่เกี่ยวกันนะคะข้อเสนอของพรรคก้าวไกลที่จะผลักดันเมื่อเป็นรัฐบาลนะคะก
ก็คือโทษขั้นต่ำจะเหลือ0ปีค่ะขั้นสูงคือ1ปีสำหรับพระมหากษัตริย์และสูงสุดนะคะ0ถึง6เดือนสำหรับพระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอที่เรายื่นไปแล้วนะคะแล้วจะเอามาปัดฝุ่นยื่นใหม่ทันทีที่เรามีอำนาจค่ะนะคะและผู้ที่จะฟ้องร้องจะต้องเป็นตัวแทนจากสำนักพระราชวังเท่านั้นไม่ใช่ใครก็ฟ้องใครได้ค่ะค่ะตรงนี้นะคะถ้าทำสำเร็จก็เปรียบจะใกล้เคียงกับการยกเลิกแล้วค่ะเพราะจะไม่มีการมาใช้เหวี่ยงแหกันแกล้งทางการเมืองและเราจะต้องแก้กฎหมายความมั่นคง116พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะที่จะต้องไม่ถูกไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะคะการปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนลามมาถึงเยาวชนของเราที่เป็นม็อบเบ่งบานในปี 63-65 นะคะมีคนโดนคดีความมั่นคงไปแล้วมากกว่า 2,000 กว่าคดีเรานะคะจะผลักดันเรื่องการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทันทีค่ะและได้บรรจุเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลเรียบร้อยแล้วที่ประกาศต่อสาธารณะแล้วนะคะไม่ใช่ว่ามารับหนังสือวันนี้แล้วเอาไปกันกรองเป็นนโยบายของเราออกมาไม่เรียบร้อยแล้วค่ะและการอภิปรายทุกครั้งของพรรคก้าวไกลเราได้ยืนเคียงข้างนะคะคนตัวเล็กตัวน้อยคนชายขอบและโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงที่ไม่เคยมองเห็นถูกมองเห็นหัวค่ะดิฉันในฐานะคนเสื้อแดงเช่นเดียวกันนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขบนถนนกับพวกท่านเพื่อนดิฉันนะคะทั้งตายทั้งหนีภัยลี้ภัยและยังถูกตามไปฆ่าอีก9ศพที่ประเทศฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงค่ะ3ศพสุดท้ายนะคะ3ศพสุดท้ายคืออาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะคะกาสลองและภูชนะนะคะเป็นคนที่ดิฉันยังจำติดตานะคะการฆ่าอย่างโหดร้ายโหดเหี้ยมนะคะเกินมนุษย์นะแล้วก็ผ่าท้องเอาแท่งปูนยัดลอยมาในแม่น้ำโขงศพมาลอยฟ้องประจานนะคะที่จังหวัดนครพนมนะคะเมื่อปีเดือนธันวาคมปี53ดิฉันถามว่ามีใครที่มีศักยภาพที่จะตามไปฆ่ากันได้ขนาดนี้ในประเทศเพื่อนบ้านคะเรื่องปิดสวิตช์3ปอนะคะเป็นเรื่องหลักนะคะถ้าเราไม่เอาทหารออกจากการเมืองถ้าไม่เอากองทัพออกจากการเมืองประเทศเราจะไปไม่ถึงไหนค่ะ เพราะว่าเขาหลอกลวงเรามานานแล้วเขาก็บอกว่านะคะให้เราสมาทานแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทยๆมันคือแบบไหนคะประชาธิปไตยแบบไทยๆคือหน่วยงานความมั่นคงกองทัพเข้ามายุ่งทุกเรื่องค่ะที่เป็นความมั่นคงภายในค่ะไปประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องรอให้พี่น้องมวลชนมาเรียกร้องนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนไปหลายรอบแล้วนะคะพรรคก้าวไกลจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคทหารจำแรง2พรรคค่ะไม่มีกั๊กนะคะไม่มีกั๊กข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันและเราทำการเมืองอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติค่ะและเรานะคะจะไม่ผิดคำพูดค่ะและทั้งหมดเป็นนโยบายแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ